ชัดเจนเลยนะคะค่ะอาทีนี้ไปกันที่นายชัยชนะของประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะประกาศเลยไม่โหวตให้รองประธานสภาจากพรรคก้าวไกลค่ะเพราะมีการแก้มาตรา112นนี่แหละค่ะ ที่รัฐสภานะคะนายชัยชนะเดชเดชโชสส,สนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงแนวทางการลงมติประธานสภาผู้แทรนราษฎรและรองประธานสภาสองคนโดยบอกว่าส่วนตัวนะคะจะโหวตเห็นชอบให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาแม้ว่าท่านเนี่ยจะเป็นตัวแทนจาก8ปดพักรัฐบาลก็ตามแต่ว่าพักที่มีจุดยืนไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2อีกทั้งเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์ เคยทำหน้าที่ประธานสภามาแล้วเมื่อถามถึงแนวทางการเห็นชอบตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนนะคะนายชัยชนะบอกว่ารองประธานสภาคนที่สองที่มาจากพักเพื่อไทยเนี่ยส่วนตัวจะโหวตเห็นชอบให้นะแต่สำหรับรองประธานสภาคนที่หนึ่งค่ะที่มาจากก้าวไกลเนี่ย จะงดออกเสียงนะคะเนื่องจากมีจุดยืนที่จะแก้ไขมาตรา112ถามว่าทําไมถึงไม่เอามาตรา112มาใช้ตัดสินใจเลือกประธานสภาและรองประธานสภาคุณชัยชนะบอกว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าจะปกป้องพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เลยถามต่อพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยจะส่งคนชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือไม่คุณชัยชนะบอกว่าเวลานี้ยังไม่ทราบค่ะเพราะว่ายัางไม่ได้คุยกันค่ะค่ะ ตอนนี้ที่สภาเขาก็ยังนับคะแนนกันอยู่นะคะสําหรับรองประธานสภาคนที่หนึ่งคนที่นําอยู่ก็ยังเป็นคุณปริพัทนะสันติพาดานะคะอันนี้ก็จากพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณวิทยาแก้วพระดาคะแนนก็ตามมางดออกเสียงก็จํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นไปตามที่เขาตกลงกันไว้นะ <c oughs> คนที่หนึ่งเป็นของก้าวไกลคนที่สองเป็นของเพื่อไทยอ่ะ,ะไปต่อกัน